ู่เชียงใหม่กันเหรอคะใช่จ้ะผมเพิ่งได้รับคำสั่งวันนี้เองให้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ในอีก3เดือนในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ดูโคตรจังเลยนะคะคุณแม่ดีใจค่ะดีค่ะแบบนี้เราก็ต้องไปซื้อผ้าแล้วนะคะคุณแม่เพื่อที่จะได้ตัดชุดใหม่ให้วิไงคะจะตัดชุดใหม่อีกทำไมล่ะคะเสื้อผ้าพี่วิมีออกจะเต็มตู้นี่จะให้ฉันตัดชุดเก่าได้ไงล่ะยี่ผ้าฉันอะคุณวิยดาหิรัญวัฒน์ลูกสาวผู้ว่าราชการเมืองเชียงใหม่ฉันก็ต้องเด่นกว่าใครๆในเมืองสิไปนะคะคุณแม่สวัสดิภาพพอมาถึงที่พักอย่างแรกที่ทำก็คือเอารูปที่วิให้กับผมขึ้นมาดูวิรู้ไหมว่ารอยยิ้มหวานๆและลายมือสวยๆของวิเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจผมในยามที่ผมห่างไกลบ้านเช่นนี้แล้วยังไงอีกคะคุณวิพูดถึงหอพักของเขาแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าอากาศที่โน่นน่ะหนาวมากแล้วก็ลมแรงด้วยปีขึ้นมาลุกขึ้นแล้วอะไรคะคุณวิก็ตอบจดหมายคุณมนแทนฉันนะสิอ่ะแล้วทำไมคุณวิไม่เขียนเองอะคะได้ยังไงล่ะก็เขาเห็นลายมือแกที่เขียนบนหลังรูปแล้วนี่แล้วก็ชื่นชมนักหนาว่าเป็นลายมือฉันจะให้ฉันเขียนลายมือไก่เขียวส่งไปให้เขาอย่างนั้นเหรอเขาก็จับได้พอดีสิเขียนแทนฉันเร็วเขียนแทนคุณวิจะให้เขียนว่าอะไรคะก็เขียนว่าถึงคุณมนที่รักตลอด1เดือนที่ผ่านมานั้นมันช่างเป็น1เดือนที่ทรมานมากเพราะวิต้องเฝ้าคิดถึงคุณมนทุกลมหายใจคุณพ่อกำลังจะย้ายขึ้นไปรับราชการที่เชียงใหม่วิคงจะยิ่งเหงามากขึ้นไปอีกเพราะต้องห่างจากเพื่อนๆและที่สำคัญห่างจากมหาเทวีที่เป็นเหมือนตัวแทนของคุณมนสุดที่รักถึงวิที่รักช่วงนี้เป็นวันหยุดคริสต์มาสหอพักเงียบมากนักเรียนส่วนมากพากันกลับไปฉลองกับครอบครัวที่บ้านแต่สำหรับผมบ้านมีแต่ความทรงจำที่เลวร้ายที่ผมไม่เคยลืมรอยยิ้มที่สดใสของวิคือความทรงจำดีๆเพียงอย่างเดียวที่ผมมีเกี่ยวกับเมืองไทยคิดถึงวิเสมอนะครับถึงคุณมนที่รักรูปถ่ายที่ส่งมาให้สวยมากเลยค่ะคุณมนของวิก็หล่อมากด้วยคุณมนหล่อจนวิชักกลัวว่าสาวๆที่ออสเตรเลียจะพากันมารุมตอมคุณมนของวิหรือเปล่า เวลา2ปีอาจจะนานเกินไปคุณมนอาจจะลืมวิยดาคนนี้ไปจากใจแล้วก็ได้ถึงวิที่รักไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไหนผมไม่เคยลืมคำมั่นที่เราเคยให้กันไว้ที่ใต้ต้นอโศกต้นอโศกที่เราได้พบกันได้รักกันที่ผมได้สัญญาว่าจะรักวิตลอดไปขอให้เชื่อใจในตัวผมนะครับที่รักว่าทุกอย่างจะยังเหมือนเดิม